วัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับผมกิตติกรนันทวงศ์และคุณดารณีโตรื่นครับสำหรับวันนี้เราอยู่กันที่วันจันทร์ที่7กันยายน2558ครับค่ะคุณผู้ชมคะเนื่องในวันที่8กันยายนของทุกปีค่ะนักการศึกษาทั่วโลกจะถือว่าเป็นวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือโดยในปีนี้ประเทศไทยค่ะได้มีการจัดงานเฉลิมฉลองและงานเสวนาขึ้นที่ศูนย์วิทยาศาสตร์รังสิตโดยได้รับเกียรติจากท่านพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมาเป็นประธานในพิธีค่ะครับและสำหรับในช่วงนี้ครับเราจะไปรับฟังสารจากผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกนางอิเลน่าโบโกวาครับซึ่งอ่านโดยดร.กวางโจคิมผู้อำนวยการสำนักงานยูเนสโกกรุงเทพมหานครครับเราไปรับฟังกันได้เลยครับค่ะThis is from Ms. Irina Bokova, Director General of UNESCO, on the occasion of International Literacy Day, 8 September 2015. Every year on September 8th, we raise the flag for literacy as a human right, as a force for dignity, and as a foundation for cohesive societies and sustainable development. This message is especially vital this year,when states will adopt a new agenda for education and development to guide the next 15 years. Promoting literacy must stand at the heart of this new agenda. By empowering individual women and men, literacy helps to advance sustainable development across the board, from better healthcare and food security to eradicating poverty and promoting decent work. There has been progress across the world since 2000, but steep challenges remain. Today, 757 million adults still lack basic literacy skills. Two-thirds are women. The number of Arab school children and adolescents is on the rise, standing at 124 million worldwide, while some 250 million children of primary school age are failing to master basic literacy skills even in the schooling. We cannot allow this to continue.Literacy is essential to reach the proposed Sustainable Development Goal to promote inclusive and equitable quality education and lifelong learning for all. This is UNESCO's message on International Literacy Day, to allow all women and men to participate fully in their societies. We need greater investment and more effective policies to embed action.For literacy within wider development policies, supported by innovative mechanisms that generate positive synergies across all policy areas that are vital to building more just and cohesive societies. This is essential to all efforts to build a better future for all on the basis of human rights and dignity.ครับและที่ชมจบลงไปเมื่อสักครู่นะครับก็เป็นสารจากนางอีลิน่าโบโกวาครับผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกซึ่งอ่านโดยผู้อำนวยการสำนักงานยูเนสโกกรุงเทพมหานครดร.กวางโจคิมครับโดยมีความสรุปนะครับว่าในอีก15ปีข้างหน้าครับการศึกษาและก็การพัฒนาจะต้องส่งเสริมการรู้หนังสือที่เป็นหัวใจหลักของวาระใหม่โดยทำให้สตรีและบุรุษแต่ละคนนะครับมีความเข้มแข็งช่วยให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและมีความรุดหน้าในทุกด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพโภชนาการการขจัดความยากจนและการมีงานทำที่เหมาะสมครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการลดช่องว่างของสังคมต่อไปในอนาคตครับค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงของโต๊ะข่าว ETV วันนี้นะคะเราก็ยังอยู่กันที่งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ2558หรือ Thailand Research Expo 2015ซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับเกียรติเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยจากคุณครูศิลปะจำนวน9ท่านซึ่งสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราก็ได้มีการนำเสนอผลงานวิจัยจากคุณครูศิลปะไปแล้วบางส่วนค่ะใช่ครับและในสัปดาห์นี้นะคะเราก็จะมานำเสนอผลงานวิจัยจากคุณครูศิลปะอีก5ท่านค่ะครับไปติดตามชมกันได้เลยครับค่ะ
เรามาต่อกันที่ผลงานการวิจัยในผลงานชิ้นต่อไปกันเลยครับกับผลงานของคุณวิรยุทธ์เพชรประภัยครูเชี่ยวชาญโรงเรียนเสริงสางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต31นครราชสีมาครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับผมอาจารย์ครับอยากให้อาจารย์ได้เล่าถึงโครงการที่นำมาเสนอในครั้งนี้ครับผมครับโครงการที่เป็นเลิศที่ผมได้นำมาเสนอในครั้งนี้นะครับเป็นโครงการพัฒนาและก็ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านศิลปะของนักเรียนโรงเรียนเสริงสางซึ่งโครงการนี้นี่เป็นนวัตกรรมในเชิงเป็นระบบการทำงานในเชิงเป็นรูปของโครงการซึ่งมีหลักการก็คือการพัฒนานักเรียนเพื่อไปสู่ความเป็นเลิศเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถด้านศิลปะส่วนแนวคิดที่นำไปสู่การออกแบบกิจกรรมของโครงการก็มีอยู่4แนวคิดหลักนะครับอันแรกก็คือการสร้างแรงบันดาลใจประการที่2ก็คือให้และก็สร้างโอกาสอันที่3ก็คือพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถด้านศิลปะแล้วก็อันที่4ก็คือปลูกจิตวิญญาณไม่ให้ขาดคุณธรรมใน4ข้อนี้ก็จะเป็นส่วนในการที่นำมาออกแบบในการจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านศิลปะครับผมสำหรับโครงการนี้เรามีการดำเนินงานมานานแค่ไหนแล้วครับที่จริงแล้วโครงการนี้ผมดำเนินงานมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2534จนถึงปัจจุบันนะครับครับผมซึ่งมีกิจกรรมหลักๆอยู่5กิจกรรมด้วยกันก็คือกิจกรรมแรกของโครงการนะครับก็คือกิจกรรมครอบครัวศิลปะเป็นลักษณะการนำนักเรียนเนี่ยมาอยู่กินนอนอยู่ที่โรงเรียนในรูปแบบของครอบครัวแล้วอาศัยเวลาว่างฝึกและก็พัฒนาทักษะด้านศิลปะที่สำคัญก็คือได้ฝึกในเรื่องของทักษะชีวิตให้กับนักเรียนด้วยกิจกรรมที่2ก็คือกิจกรรมค่ายศิลปะเป็นการอบรมนักเรียนด้านศิลปะโดยเปิดเป็นหลักสูตรระยะสั้นเพื่อที่จะพัฒนาเทคนิคต่างๆให้กับนักเรียนกิจกรรมอันที่3ก็คือกิจกรรมพี่สอนน้องเพื่อนสอนเพื่อนเรียนรู้ศิลปะก็เปิดโอกาสให้กับนักเรียนที่สนใจด้านศิลปะนี่โดยมีพี่ๆที่มีความสามารถอยู่แล้วนะฮะหรือมีเพื่อนที่มีความสามารถอยู่แล้วเนี่ยมาเป็นพี่เลี้ยงหรือเป็นคนช่วยสอนนะครับกิจกรรมที่4ก็คือกิจกรรมเข้าร่วมงานประกวดด้านศิลปะซึ่งที่โรงเรียนเสริงสางก็พยายามที่จะส่งเสริมให้นักเรียนเข้าประกวดทั้งในเวทีท้องถิ่นเวทีระดับประเทศและก็เวทีในระดับนานาชาติแล้วก็ประการกิจกรรมที่5ก็คือกิจกรรมเผยแพร่ผลงานด้านศิลปะของนักเรียนสู่สาธารณชนครับในการที่เราส่งผลงานของน้องๆนักเรียนเข้าประกวดนะครับมีได้รับรางวัลอะไรมาบ้างไหมครับจากการดำเนินงานโครงการที่ผ่านมานะครับทางโรงเรียนและก็ผมเองนี่พยายามที่จะเปิดโอกาสให้เรียนเข้าสู่เวทีการประกวดก็ปรากฏว่านักเรียนที่เข้าร่วมโครงการนะครับสามารถที่จะได้รับรางวัลในการประกวดระดับท้องถิ่นระดับประเทศและก็ระดับนานาชาตินี่มากกว่า 2,000 รางวัลแล้วครับครูผู้สอนเองจากการส่งเสริมนักเรียนด้านศิลปะเนี่ยก็ได้รับการยอมรับและก็ได้รับรางวัลจากการประกวดแล้วก็ได้รับการประกาศยกย่องชมเชยซึ่งรางวัลล่าสุดก็จะเป็นรางวัลครูยิ่งคุณตามโครงการรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรีครับผมครับผมผลการดำเนินงานหรือว่าประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการนี้ละครับมีอะไรบ้างครับครับอันแรกก็คือเกิดกับผู้เรียนครับแน่นอนว่าจากที่เราพยายามที่จะจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ฝึกกระบวนการสร้างสรรค์งานด้านศิลปะโดยเฉพาะด้านทัศนศิลป์นะครับก็ทำให้เด็กนั้นมีทักษะมีความรู้ความสามารถทางด้านทัศนศิลป์สามารถเอาความรู้ความสามารถนั้นไปต่อยอดโดยเฉพาะในเรื่องการเรียนต่อนะครับการประกอบอาชีพและที่สำคัญเขาได้สร้างสิ่งที่ภาคภูมิใจก็คือในส่วนที่เป็นเกียรติประวัติต่างๆให้กับตัวเองกับครอบครัวและกับประเทศชาติและประการต่อมาก็คือเป็นสิ่งที่เกิดประโยชน์กับและคุณค่ากับทางชุมชนนะชุมชนหรือผู้ปกครองเนี่ยก็มีชื่อเสียงได้รับการยอมรับและสุดท้ายก็คือประเทศไทยก็ได้ชื่อเสียงในเรื่องของวงการศิลปะเด็กด้วยครับผมครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับอาจารย์วีรยุทธ์เพชรประภัยครับครูเชี่ยวชาญจากโรงเรียนเสริงสางนะครับจังหวัดนครราชสีมาอย่างสูงครับผมขอบคุณมากครับครับคุณผู้ชมครับเราไปต่อกันที่อีกหนึ่งโครงการงานวิจัยนะครับที่จะเป็นกระบวนการพัฒนางานสู่ความเป็นเลิศนะครับของคุณครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะครับกับคุณครูนิภาพรบินสันครูจากโรงเรียนเกาะสมุยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต11ครับผมสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะครับคุณครูครับอยากจะให้คุณครูได้พูดถึงโครงการที่คุณครูได้ดำเนินการและก็นำมาเสนอในงานวิจัยครั้งนี้ครับผมค
ค่ะก็เป็นโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านศิลปะสู่ความเป็นเลิศ นะคะซึ่งเรามีหลักการที่ว่าทักษะทางด้านศิลปะเนี่ยจะพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความคิดสร้างสรรค์คิดอย่างเป็นระบบแล้วก็มีทักษะในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้แนวคิดที่ว่าผู้เรียนทุกคนเนี่ยมีศักยภาพที่ยอดเยี่ยมที่สุดในตัวเองขอเพียงให้ฝึกฝนให้มากพออย่างชาญฉลาดนะคะซึ่งพูดง่ายๆก็คือผู้เรียนเนี่ยสามารถพัฒนาได้ค่ะครับผมสำหรับขั้นตอนหรือกระบวนการที่จะพัฒนาหรอครับมีอะไรบ้างครับขั้นตอนในการพัฒนาผู้เรียนเนี่ยจากโครงการตัวนี้เนี่ยใช้ขั้นตอน6ขั้นตอนค่ะหรือที่เรียกว่าบันได6ขั้นสู่ความสำเร็จนะคะขั้นแรกจะเป็นลักษณะของการศึกษาบริบทในโรงเรียนก็คือสร้างความตระหนักเราจะดูว่าในโรงเรียนเนี่ยมีจุดเด่นจุดด้อยในเรื่องไหนในเรื่องของศิลปะแล้วก็อย่างที่สองก็คือพัฒนาผู้เรียนนะคะวางแผนสร้างงานโดยการดูใน3ด้านด้านผู้เรียนด้านครูแล้วก็ด้านหลักสูตรนะคะตัวผู้สอนเนี่ยจะดูว่าเราต้องใช้เทคนิคกระบวนการใดในการจัดการเรียนการสอนเราไม่มีความรู้ในเรื่องใดก็ไปศึกษาเรื่องนั้นมาแล้วก็ใช้ความสามารถที่เรามีก็คือในเรื่องของศิลปะไทยเนี่ยสอดแทรกในการสอนให้กับนักเรียนด้านผู้เรียนก็จะสังเกตจากขั้นตอนกระบวนการทำงานของนักเรียนว่านักเรียนเนี่ยมีความสามารถในด้านใดซึ่งด้านนี้เนี่ยหลังจากที่เราวิเคราะห์เนี่ยเราจะรู้ว่านักเรียนเนี่ยสามารถแบ่งได้เป็น3กลุ่มก็คือกลุ่มเก่งกลุ่มกลางแล้วก็กลุ่มอ่อนนะคะแล้วก็ด้านที่3ก็เป็นเรื่องของด้านหลักสูตรซึ่งในการจัดการเรียนการสอนเนี่ยจำเป็นจะต้องให้สอดคล้องกับหลักสูตรซึ่งนอกจากหลักสูตรกลางๆแล้วเนี่ยต้องใช้หลักสูตรท้องถิ่นเข้ามาซึ่งในโครงการตัวนี้ใช้ในเรื่องของศิลปะไทยเข้ามาสอดแทรกค่ะครับผมอย่างนั้นท้ายนี้ครับอาจารย์ฝากถึงศิลปะไทยกับคุณผู้ชมได้เลยครับว่าความสำคัญของศิลปะไทยเป็นอย่างไรบ้างครับค่ะคนไทยนะคะอย่างแรกเนี่ยก่อนที่จะศึกษาในเรื่องของศิลปะอื่นใดก็แล้วแต่สำคัญที่สุดเราต้องรู้รากเหง้าของตัวเองนะคะจำเป็นจะต้องศึกษาถึงแม้จะไม่รู้ลึกซึ้งแต่เราจำเป็นจะต้องรู้ในเรื่องของพื้นเพรากเหง้าของเราค่ะขอบคุณค่ะครับและนี่นะครับก็เป็นโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านศิลปะสู่ความเป็นเลิศ นะครับของคุณครูนิภาพรบินสันครับจากโรงเรียนเกาะสมุยขอบคุณคุณครูมากเลยครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะเอาละครับเราไปต่อกันที่อีกหนึ่งผลงานการวิจัยนะครับจากคุณครูอัชราพรนิมิตครับโรงเรียนประตูชัยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต1ครับซึ่งคุณครูอยู่กับผมตรงนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอให้คุณครูครับได้แนะนำถึงโครงการที่นำมาเสนอในการวิจัยครั้งนี้ครับผมในการวิจัยครั้งนี้นะคะเป็นการทำกับเด็กนักเรียนปกติและเด็กพิเศษซึ่งเกี่ยวกับเรื่องการสร้างเสริมสมาธิและพหุปัญญาด้วยทัศนศิลป์ค่ะครับผมคำว่าพหุปัญญาล่ะครับขอให้แนะนำว่าพหุปัญญานี่คืออะไรครับความสามารถทางพหุปัญญาเนี่ยเป็นความสามารถที่แอบแฝงอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคนเพราะคนทุกคนเนี่ยมีความเก่งที่แต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนอาจจะเก่งด้านตรรกะคณิตศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยาด้านธรรมชาติวิทยาก็เรียนรู้เรื่องธรรมชาติทุกอย่างสามารถพูดได้หมดเลยว่ามีอะไรอยู่ตรงไหนลักษณะของคุณสมบัติอะไรเป็นอย่างไรแล้วก็มีด้านการมิติสัมพันธ์แล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการสื่อสารวรรณกรรมและนอกจากนั้นจะมีเรื่องด้านร่างกายเรื่องเกี่ยวกับการจัดการความสามารถพวกนี้จะเป็นความสามารถที่แฝงอยู่ทั้งหมดที่จริงเนี่ยเป็นของโฮวาร์ดกัตเนอร์ซึ่งค้นพบทั้งหมดน่ะมี8และปัจจุบันนี้ได้เพิ่มเป็น9อย่างครับผมค่ะแต่คุณครูเนี่ยทำแค่4ด้านอ๋อครับค่ะครับครับก็เรียกได้ว่าเป็นการนำทัศนศิลป์นั้นมาใช้ในการเรียนการสอนของนักเรียนปกติแล้วก็นักเรียนพิเศษนะครับใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะตรงนี้เนี่ยเด็กๆที่เรียนรู้ร่วมกันเนี่ยเขาจะมีสังคมที่อยู่ด้วยกันอันนั้นการที่จะให้เขาเด็กพิเศษที่แบบว่าบกพร่องทางปัญญาเด็กที่สมาธิสั้นที่อยู่กับเด็กปกติพอเรียนรู้ด้วยกันเนี่ยเขาจะทำลายสมาธิของเด็กปกติไปด้วยฉะนั้นเขาจะก่อกวนรบกวนห้องเรียนเมื่อเขาก่อกวนห้องเรียนเนี่ยเราจะต้องพยายามที่จะเอาศิลปะไปบำบัดเขาให้เขามีความอดทน
มีสมาธิที่ยืนยาวและสามารถเรียนรู้กับเด็กปกติได้หลังจากที่เขารู้เรื่องมิติสัมพันธ์กับตรรกคณิตศาสตร์แล้วเขาก็จะเขียนเรื่องราวของฮิปโปโปหรือเขียนเล่าเรื่องราวของต้นสำโรงเมล็ดสำโรงว่าสามารถทำอะไรได้บ้างตรงนี้เป็นการสร้างการคิดวิเคราะห์แล้วก็ความคิดสร้างสรรค์ซึ่งเด็กๆไม่ว่าเด็กปกติหรือเด็กพิเศษควรได้รับการพัฒนาค่ะครับที่นำมาแสดงในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ2558ครับกับผลงานของคุณครูอัชราพรนิมิตครับจากโรงเรียนประตูชัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับขอบพระคุณคุณครูมากครับค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณเช่นกันค่ะคุณผู้ชมครับนอกจากที่เราจะนำเรื่องของการตัดกระดาษนะครับการนำกระดาษสีมาระบายสีหรือการวาดภาพหรือการนำดินมาปั้นนะครับนอกจากนั้นเรื่องของเพลงนะครับดนตรีก็ยังเป็นอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่จะนำมาพัฒนาสู่ความเป็นเลิศของน้องๆเยาวชนไทยได้ครับสำหรับต่อไปนี้นะครับก็จะเป็นนวัตกรรมการวิจัยนะครับของคุณครูพรศักดิ์ครับฉุยจอหอครูชำนาญการพิเศษกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะสาระดนตรีโรงเรียนสุรนารีวิทยา2จังหวัดนครราชสีมาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต31ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสำหรับผลงานที่อาจารย์นำมาแสดงเสนอให้กับคุณผู้ชมดูในครั้งนี้มีอะไรบ้างครับผมจากโรงเรียนสุรานารีวิทยา2นี่เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ทางด้านดนตรีสุรานารีวิทยา2พัฒนาการขับร้องประสานเสียงตั้งแต่ปี2550สู่ความเป็นเลิศเราแข่งงานศิลปะกรรมเพราะนั้นผลงานของนักเรียนเราพัฒนาเรื่องของดนตรีขับร้องและการแสดงในการทำกิจกรรมการวิจัยในครั้งนี้เราจึงนำกระบวนการเรียนรู้ในสมัยที่21เรียกว่า Big Five Learning มาผสมผสานกับกระบวนการเรียนโดยใช้รุ่นพี่สอนรุ่นน้องเพื่อนสอนเพื่อนและกระบวนการศิษย์เก่าสอนกับศิษย์ปัจจุบันเพื่อให้เกิดเป็นผลงานการแสดงออกทางด้านดนตรี Big Five Learning เป็นลักษณะของการเรียนที่เราได้ให้นักเรียนได้มีการค้นคว้าข้อมูลร่วมกันเกิดจากประเด็นคำถามว่าเราจะทำงานชิ้นหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องดนตรีอย่างเช่นการขับร้องประสานเสียงถ้าเราจะทำเรื่องของการขับร้องประสานเสียงเราจะมีวิธีการทำให้ตรงประเด็นที่เขาต้องการอย่างไรเราจะมีการไปแข่งขันในงานเรื่องของศิลปกรรมเป็นเรื่องของเพลงพระราชนิพนธ์เราก็ไปช่วยกันดูวิธีการว่าเราจะเลือกบทเพลงเป็นการค้นตั้งคำถามและช่วยกันค้นเมื่อช่วยกันค้นเสร็จนักเรียนก็ไปสืบค้นเมื่อสืบค้นต่างคนต่างได้ข้อมูลกลับมาแล้วเราก็เริ่มนำเอาข้อมูลมาจะให้ด้วยกันเสร็จแล้วก็วนการที่จะพัฒนาให้นักเรียนได้มีความรู้เราทดลองฝึกปฏิบัติโดยการใช้พี่สอนน้องเพื่อนสอนเพื่อนกระบวนการทำชนิดแล้วลองมาคอมมูนิเคตก็คือนำเสนอร่วมกันเมื่อนำเสนอร่วมกันเสร็จสุดท้ายเราลองจัดกิจกรรมการแสดงดูในการกิจกรรมการแสดงเราก็จะเกิดเป็นผลงานที่สู่สายตาของชุมชนได้ในการประกวดในการนำเสนอชุมชนอะไรเนี่ยครับผมสำหรับขั้นตอนการดำเนินการล่ะครับในกระบวนการดำเนินการผมมีการพัฒนานักเรียนเป็นขั้นๆโดยลักษณะของการวางแผนในเรื่องของการนำเอาเทคนิควิธีการในการขับร้องนำกระบวนการของการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้บูรณาการร่วมนำวิธีการของพี่หรือสอนผมมีหนึ่งนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้นะครับครับผมในนวัตกรรมของการเรียนรู้ผมทำเป็นบทฝึกทักษะการขับร้องเพลงผมมีอยู่5เล่มนะครับในกิจกรรมการแสดงขับร้องประสานเสียงเนี่ยผมนำเรื่องของการแสดงออกอย่างเช่นมีการทำกิจกรรมร่วมกับทางจังหวัดเรามีเรื่องของการเทิดพระเกียรติเราก็นำขับร้องประสานเสียงไปใช้ในการทำกิจกรรมด้วยกันในกระบวนการการจัดการเช่นนี้ก็ได้รับความชื่นชมยินดีจากครูที่อยู่ในโรงเรียนครับก็ชื่นชมเห็นว่าศิษย์ของผมเนี่ยแม้ว่าจะไม่ใช่เป็นเด็กเก่งอะไรมากนักแต่เราพัฒนาจากที่เขาไม่รู้จากที่เขาไม่มีความสามารถเราก็ส่งเสริมศักยภาพของเขาให้เขาได้กล้าแสดงออกเขาเกิดความภาคภูมิใจนักเรียนระผมได้ละความภาคภูมิใจมีทักษะเรื่องการแสดงออกก็สู่ที่คุณครูสู่ชื่อเสียงโรงเรียนจนสื่อถึงชุมชนชุมชนให้การสนับสนุนกิจกรรมก็เป็นทั้งภาคของตำบลหนองกระทุ่มที่นายกผมอบต.หนองกระทุ่มดูแลอยู่แล้วก็ส่วนของเทศบาลของจังหวัดให้การสนับสนุนจนถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต31ให้การสนับสนุนจนโรงเรียนเราได้มีเรื่องของกิจกรรมขับร้องประสานเสียงเป็น best practice ของโรงเรียนครับอ๋อครับผมสำหรับตัวน้องๆเองหรือตัวนักเรียนเองล่ะครับได้รับอะไรจากในเรื่องของการใช้เพลงสิ่งที่เขาได้ก็เกิดความภาคภูมิใจจากเด็กที่ผมสร้างขึ้นมาจากเด็กม.1ที่ร้องให้อยากร้องเพลงอยากทำการแสดงเนี่ยยังไม่สามารถทำได้แต่เมื่อให้โอกาสเขาเราไม่ได้บอกว่าถูกหรือผิดแต่พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆศักยภาพใน1ปี2ปี3ปีก็จะเห็นว่านักเรียนมีความสามารถในการแสดงออกผมไม่ได้หยุดแค่การขับร้องประสานเสียงมาทำในเรื่องเดียวให้เขาได้แสดงดนตรีควบคู่ไปด้วยให้เกิดเป็นความสุข
คุณเล่นได้ไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ขอให้รู้สึกว่าเรามีความสุขในการเล่นไม่มีถูกไม่มีผิดเสร็จสุดท้ายก็ถึงว่าพัฒนาจนถึงขั้นตอนในการที่สามารถนำเสนอสู่ชุมชนได้ครับในตัวที่นอกจากศิลปะในด้านต่างๆที่นำเสนอมาตั้งแต่ต้นแล้วนะครับแล้วก็ในเรื่องของเสียงเพลงเรื่องของการนำนาฏศิลป์ไทยมาใช้ในการพัฒนาต่อยอดให้นักเรียนเยาวชนไทยนั้นมีพัฒนาการที่ดีก็เป็นเรื่องที่สำคัญอีกหนึ่งงานวิจัยครับวันนี้ครับอยู่กับคุณครูนิชชาชันแสงครับครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต10สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานครับสวัสดีครับคุณครูครับสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอให้คุณครูได้พูดถึงโครงการหรือว่างานวิจัยที่คุณครูนำมาเสนอในครั้งนี้ครับผลงานที่นำมาเสนอในครั้งนี้นะคะเป็นผลงานที่เกิดขึ้นกับตัวผู้เรียนตามโครงการการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนทางด้านนาฏศิลป์ไทยสู่ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนค่ะเรื่องราวที่เราจะให้ความรู้กับนักเรียนแล้วนะคะคุณครูก็มีสื่อสื่อในการจัดการเรียนการสอนซึ่งแรกๆเลยก็ทำเป็นหนังสืออ่านง่ายๆนะคะจากนั้นก็มาพัฒนาเป็นสื่อการสอนที่เป็นระบบสื่อผสมครับผมจากนั้นก็มีการเผยแพร่ออนไลน์พอถึงจุดที่เราเผยแพร่ออนไลน์ตรงนี้เราสามารถให้ผู้เรียนซึ่งเป็นอยู่ในช่วงของมัธยมศึกษาตอนต้นตอนปลายเนี่ยเขาสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองครับผมนะคะเขาสามารถเข้าไปเรียนรู้แล้วก็สำหรับผู้ที่เรียนด้านศักยภาพก็สามารถเข้าไปเรียนรู้และฝึกปฏิบัติได้ครับผมค่ะถ้าพูดถึงความสำคัญของนาฏศิลป์ไทย คุณครูให้ความสำคัญของนาฏศิลป์ไทยแค่ไหนครับโดยส่วนตัวของคุณครูนะคะคุณครูคิดว่าคุณครูเป็นคนที่ศรัทธาแล้วก็ซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพนี้ครับจึงให้ความสำคัญแล้วก็ให้เวลากับการเรียนการสอนในเรื่องของนาฏศิลป์ไทยมากนะคะขณะเดียวกันก็ไม่ได้ปิดกั้นในเรื่องของนาฏศิลป์อาเซียนนาฏศิลป์สากลทุกอย่างคือจุดที่เราจะต้องให้ผู้เรียนได้เรียนรู้หลากหลายบางคนถ้าคิดว่าเขาถนัดนาฏศิลป์ไทยอย่างเดียวใช่ไหมไม่เมื่ออยู่เวทีนี้แล้วนักเรียนก็จะเกิดความรู้สึกพร้อมที่จะเรียนรู้ต่อไปเรื่อยๆครับสำหรับเยาวชนไทยในสมัยนี้ละครับกับนาฏศิลป์ไทยคุณครูอยากให้น้องๆเขาหันกลับมามองนาฏศิลป์ไทยเรายังไงครับค่ะคุณครู30กว่าปีที่เป็นคุณครูมานะคะว่านักเรียนส่วนใหญ่แล้วจะให้ความสำคัญกับนาฏศิลป์ค่อนข้างน้อยค่ะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เขาจะก้าวขึ้นไปในระดับที่สูงขึ้นเขาต้องไปสัมพันธ์กับวิชาอื่นเขาต้องไปเรียนรู้ในต่างประเทศหรือมีการแลกเปลี่ยนของเขาขึ้นมาเขาก็จะเดินเข้ามาหาวิชานาฏศิลป์เพราะนั้นคุณครูก็จะมีแนวทางในการจัดการเรียนรู้โดยให้นักเรียนทุกคนที่เรียนวิชาพื้นฐานของครูได้มีประสบการณ์ในการแสดงอย่างง่ายและสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีความสุขสำหรับวันนี้ครับต้องขอขอบพระคุณคุณครูนิชชาชันแสงครับคุณครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษจากโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีขอบพระคุณคุณครูมากครับผมสวัสดีครับขอบคุณค่ะ